บรรดาฝีพายทีมชาติไทยต่างพาเหรดกันคว้าเหรียญทองได้ตามคาดไปติดตามได้จากรายงานกันค่ะวันที่4ของการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสนามที่3ประจำปี2 5 6 5ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีนี้มีฝีพายจากทั่วประเทศกว่า1,300คนร่วมชิงชัยที่ศูนฝึกกีฬาือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระดยอง วันนี้เป็นการแข่งขันในระยะ500เมตรทุกประเภทเรือไฮไลท์ในช่วงเช้าอยู่ที่เรือขยักหนึคนชายรอบชิงชนะเลิศไพสนบัวสำโรงฟิฟายทีมชาติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีในลู่ที่3ทํทำผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา1นาที53.02วินาทีคว้าเหรียญทองตามคาดโดยเฉือนเอาชนะเมธาสิทธิภารัต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนร่วมทีมชาติไปเพียง1.87วินาทีเท่านั้นเหรียญทองแดงอายอร,รุ่งเรืองปฐวีจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเชียงใหม่มาที่เรือแคนูหนึ่งคนเยาวชนชายรอบชิงชนะเลิศเป็นการขับเคี่ยวกันเองของฝีพายจากโรงเรียนกีฬาเชียงใหม่อานุสิตสมรูปในลู่ที่5กับกิสณะจวงจันท์ในลู่ที่3ปรากฏว่าอนุสิตสมรูปยอดเยี่ยมกว่าเข้าเช่นชัยคนแรก เวลา2นาที12.60วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนกิษณะได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงสุภวิทช่วยแก้วจากโรงเรียนปากพนงังปิดท้ายที่เรือยาว10ฝีพายทีมผสมรอบชิงชนะเลิศจมรมเรือพายคลองไผ่ที่นําโดยฟีพายเรือย,ยาวทีมชาติเรือตีกเกษมสิทธิ์บุริบุญวสินเรือตีพรชัยเทศดีจารุวรรณชัยการอาริศลาพันธุราบในรู่ที่5 รวมพลังช่วยกันพายสมราคาเต็งหนึ่งเข้าเส้นชัยรรำแรกคว้าเหรียญทองที่เวลา2นาที14.65วินาทีเหรียญเงินราชนาวีและเหรียญทองแดงมหาวิจยาลัยการกีฬาแห่งชาติเชียงใหม่นิวัสุริยะถ่ายภาพเจษฎาเฉยรายงานจากจังหวัดระยอง